แรมโซลิดนะครับเดี๋ยวจะถามพนักงานนะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างนี่คือคะแนนนะครับจาก hotel.com นะครับไม่ใช่ .com ให้ทั้งหมด 9.6 เต็มน่าจะเต็ม10นะครับเต็ม100คงไม่ใช่โรงแรมดีขนาดนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับสวัสดีค่ะมีราคาตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นค่ะอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะห้องดีลักซ์แล้วก็ห้องสวีทรูมอ๋อมีราคาเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นจากปกติ 1,400 บาทค่ะอ๋อมันอยู่ 1,000 บาทโรงแรมดีมากเลยนะครับผมพักแล้วอาหารเช้าอร่อยมากเปลี่ยนทุกวันนะครับนี่ตรงนี้เป็นช้างด้วยช้างแกะสลักจากไม้สักชิ้นเดียวนะครับไม้สักทองด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวิลักษ์แฟนชมนำเพื่อนๆมารีวิวโรงแรมนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมโซรินคือบรรยากาศในห้องพักไฟนั้นสลัวสลัวนะครับไม่สว่างเท่าไหร่นักเป็นห้องที่มีระเบียงห้องนี้เตียงเดี่ยวครับมีโคมไฟมีตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านี่คือมุมทีวีนะครับมีตู้เย็นแล้วมีแค่น้ำเปล่านะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของแต่ห้องน้ำนั้นกว้างครับน้ำกว้างบานกระจกเบลอแยกเปียกแห้งด้วยมีกระจกกั้นหากเพื่อนๆมาสุรินทร์นะครับโรงแรมโซรินทร์ผมขอแนะนำเป็นโรงแรมที่ดีมากๆนะครับห้องน้ำกว้างเมื่อกี้ฝักบัวนั้นน้ำไหลแรงแบบสะใจมากนะครับในห้องก็ยังมีชุดกาแฟมีกาต้มน้ำร้อนครับและสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับผมพักที่โรงแรมโซลินนั้นหลายคืนนะครับหลายวันอาหารเช้าครับเขาเปลี่ยนเมนูทุกวันแล้วก็อร่อยด้วยครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปรับชมอาหารเช้านะครับตรงนี้คือมุมอาหารเช้าของโรงแรมนะครับโซลินเรียกว่าห้องอาหารโฮบายนะครับอาหารเช้าที่นี่เหมาะสำหรับคนที่พักโรงแรมนานๆเช่นผมนะครับเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเมนูทุกวันนะครับเดินแบบบุฟเฟ่ทุกวันเลยนะครับมียกตัวอย่างวันนี้นะครับมีผักผงกะหรี่ไข่ดาวนะครับมีคะน้ายำไข่เค็มครับแล้วก็มีของหวานขนมไทยทุกวันนะครับมีข้าวต้มที่นี่ใช้ข้าวแล้วก็ข้าวหอมมะลิครับนี่ต้มจืดมีทุกวันนะครับเพื่อการคล่องคอข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับเนื่องจากสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อข้าวต้มครับรับประทานได้ถึง6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้านะครับที่โรงแรมโซรินนะครับยังมีขนมหวานนะครับขนมไทยที่เปลี่ยนเมนูทุกวันเช่นกันนะครับที่สำคัญนั้นรสชาติอร่อยด้วยครับก็ถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับนำของหวานที่ทางโรงแรมจัดมาให้เป็นอาหารเช้านะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมผมลองรับประทานดูแล้วครับรสชาติอร่อยครับทางโรงแรมก็มีผลไม้มีโยเกิร์ตมีสลัดนะครับหัวใจมีตีนอนเวย์เป็นช่อง YouTube ที่มีโอกาสได้เดินทางไปพักตามต่างจังหวัดในโรงแรมต่างๆครับคลิปนี้ก็นำเสนอโรงแรมที่พักที่จังหวัดสุรินทร์ชื่อว่าโรงแรมโซลินนะครับราคาห้องพัก 1,000 บาทครับเพื่อนๆเป็นโรงแรมที่ดีมากบริการดีแล้วก็ห้องก็ดีนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเข้ามาพักแล้วจะต้องประทับใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับภาพสุดท้ายก็คือภาพลานจอดรถของทางโรงแรมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ